แล้วก็ได้เก็บในถุงพลาสติกต่ออีก6วันค่ะนี่ค่ะวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะเมล็ดสตรอเบอรี่ของเรางอกเยอะเลยนะคะในคลิปนี้เราจะมาเพาะสตรอเบอรี่ค่ะก็เอาเมล็ดจากผลสตรอเบอรี่นี้นะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เราซื้อมาทานนะคะเขามีชื่อว่า Inspire นะคะนี่ค่ะชื่อพันธุ์อยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะลองเอาเมล็ดออกมาแล้วก็เอามาเพาะดูค่ะในการเอาเมล็ดออกมาก็ง่ายๆเนาะเราก็ฝางเป็นชิ้นบางๆด้านบนนี้จะมีเมล็ดอยู่นะคะที่เป็นตุ่มสีน้ำตาลเล็กๆด้านบนผิวนะคะผิวของสตรอเบอรี่จะมีเมล็ดอยู่แล้วก็ฝานบางๆแล้วก็มาวางในกล่องไข่เขาก็จะติดกล่องไข่แล้วก็จะแห้งไวนะคะแล้วก็เอาเมล็ดออกมาง่ายๆแล้วเราก็ผึ่งไว้จนแห้งค่ะพอแห้งแล้วเราจะเอาเมล็ดออกค่ะวันนี้เนื้อเยื่อสตรอเบอรี่เขาก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะเอาเมล็ดสตรอเบอรี่ออกมานะคะก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราใช้นิ้วมือก็ได้ค่ะถูไปถูมาแบบนี้นะคะเมล็ดก็จะออกมาแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะเขาก็ออกมาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือค่ะถูเบาๆนะคะนี่ค่ะเมล็ดสตรอเบอรี่นะคะก็อยู่ด้านข้างนี้เนาะแล้วก็จะออกมาเอาออกมาใส่ในถ้วยนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเม็ดเล็กมากเลยเนาะก่อนที่เราจะเอาไปเพาะนะคะเราก็จะใช้น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะก็ง่ายๆเนาะเราก็เทน้ำใส่ในถ้วยนี้นะคะแล้วก็ใช้ไว้หนึ่งคืนค่ะถ้าเมล็ดไม่ค่อยจมดีเนี่ยใช้นิ้วมือช่วยก็ได้นะคะให้เมล็ดจมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากหนึ่งคืนค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาเมล็ดสตรอเบอรี่มาเพาะในกระถางนี่ค่ะเริ่มแรกก็เอาดินใส่ลงไปก่อนเนาะดินที่เราใช้นี้เป็นดินถุงที่เราซื้อมาค่ะมีส่วนผสมของพีทมอสเนาะเราเอาดินถุงผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะเพื่อช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศคุณจะใช้พีทมอสก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรากดดินลงไปนิดหน่อยเนาะเพื่อให้ดินอยู่ตัวข้างบนสุดเราจะเอาดินถุงใส่ลงไปอันนี้ไม่ผสมพีทมอสเผื่อเมล็ดที่เขางอกแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่เพอร์ไลท์ลงไปด้วยเนี่ยเพอร์ไลท์เป็นเม็ดสีขาวเวลาเมล็ดงอกเนี่ยดูยากหน่อยนะคะแล้วก็เอาดินถุงธรรมดาที่ไม่ผสมเพอร์ไลท์ใส่ลงไปแล้วก็ใช้ก้นกระถางพลาสติกกดลงไปนิดหน่อยอันนี้เพื่อช่วยให้ดินอยู่ตัวค่ะก่อนที่เราจะหว่านเมล็ดเนี่ยเราจะรดน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเมล็ดสตรอเบอรี่เล็กเนาะถ้าเราไม่รดน้ำเนี่ยเรารดทีหลังเมล็ดสตรอเบอรี่ก็จะลงไปอยู่ข้างใต้ดินนะคะอยู่ลึกเนาะก็จะงอกยากนะคะหรือไม่งอกเลยแล้วก็รดน้ำก่อนค่ะรดน้ำเพื่อให้ดินอยู่ตัวด้วยนะคะแล้วก็รดให้ชุ่มค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหว่านเมล็ดเนาะเราใช้ช้อนตักทั้งเมล็ดทั้งน้ำมาเลยค่ะแล้วก็กระจายไปทั่วๆนะคะอันนี้เป็นการทดลองค่ะเพียงแต่แช่เมล็ดเราไม่เอาบ่มในตู้เย็นอยากจะลองว่าเมล็ดเขาจะงอกหรือเปล่านะคะเราได้ทำอีกคลิปหนึ่ง
เป็นการเพาะเมล็ดอัลพายสตรอเบอรี่นะคะมิกโนเน็ตนะคะเราไม่แช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ไม่แช่น้ำด้วยเมล็ดเขาก็งอกดีอันนี้เนี่ยเราเก็บเมล็ดมาจากสตรอเบอรี่ที่ซื้อมาทานก็อยากจะลองว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเขาจะงอกไหมเนื่องจากเมล็ดสตรอเบอรี่เล็กนะคะเราก็ไม่จะไม่เอาดินกลบเมล็ดนะคะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะเอากระถางนี้ใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็หาถุงพลาสติกถุงหูหิ้วธรรมดานี่แหละค่ะในการทำแบบนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยควบคุมความชื้นนะคะหน้าดินก็จะไม่แห้งเนาะเมล็ดก็จะได้งอกไวนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิด้วยนะคะเราก็คอยไปดูทุก 2-3 วันค่ะเมล็ดงอกหรือยังค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วค่ะที่เราได้เพาะเมล็ดสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประถมดูข้างในเนาะเราก็เพาะได้13วันแล้วค่ะมีข่าวดีค่ะตอนนี้เมล็ดสตรอเบอรี่ของเราเริ่มงอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าสตรอเบอรี่ใหม่นะคะมีใบเลี้ยง2ใบออกมาอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ 2-3 ต้นแถวนี้ค่ะต้นสตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเมล็ดยังงอกไม่เยอะเนาะเท่าที่เห็นก็ประมาณสัก10ต้นน่าจะได้นะคะ10เมล็ดเนาะแต่ก็ยังมีเมล็ดอื่นๆด้วยที่เขาเริ่มจะงอกมีรากออกมาเล็กๆกันนะคะเราก็จะปิดถุงพลาสติกไว้ก่อนนะคะควบคุมความชื้นเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดถุงพลาสติกเนี่ยเราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยเมล็ดที่งอกเขาก็จะเจริญเติบโตเนาะแต่ว่าเมล็ดที่ยังไม่งอกเนี่ยก็จะแห้งนะคะเราก็ปิดถุงเก็บความชื้นนะคะสัก 2-3 วันเราจะมาเปิดดูอีกทีนึงค่ะถ้าดินแห้งเราก็พรมน้ำค่ะการดูแลก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะเราก็ได้เก็บในถุงพลาสติกต่ออีก6วันค่ะนี่ค่ะวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะเมล็ดสตรอเบอรี่ของเรางอกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะที่เป็นต้นสีเขียวๆนี้นะคะมีใบเลี้ยง2ใบอันนี้เป็นต้นกล้าสตรอเบอรี่นะคะเขาเพิ่งงอกออกมานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เมล็ดเรางอกเยอะแล้วเนาะเราก็เอาถุงพลาสติกออกค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องการแสงสว่างนะคะแล้วก็แสงแดดอ่อนๆในการเจริญเติบโตเราก็จะวางกระถางนี้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็มีแดดรำไรค่ะถ้าอยู่เมืองร้อนก็ต้องคอยระวังหน่อยเนาะเพราะว่าต้นกล้าเขายังเล็กอยู่นะคะก็ขอแนะนำให้เพาะในช่วงที่มีอากาศเย็นอย่างเช่นในช่วงฤดูหนาวนะคะน่าจะได้ผลดีนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองเนาะปกติคลิปที่เราทำมาเนี่ยเราจะเอาเมล็ดเนี่ยผึ่งให้แห้งแล้วก็แช่ในตู้เย็นก่อน3เดือนนะคะแล้วก็เอามาเพาะก็ได้ผลดีค่ะแต่ว่าในการทำคลิปในครั้งนี้เนี่ยเราก็ลองดูนะคะไม่ได้แช่ในตู้เย็นเลยเนาะก็เอาเมล็ดมาผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็แช่น้ำเพียง1คืนแล้วก็เอามาเพาะเลยนี่ค่ะผลที่ได้เนาะ19วันหลังจากที่เราเพาะนะคะเขาก็งอกเยอะเลยนะคะไม่แตกต่างจากเมล็ดที่แช่ในตู้เย็นเลยนะคะคือตามหลักแล้วเนี่ยเมล็ดสตรอเบอรี่เขามีอยู่2แบบบางอย่างเนี่ยต้องผ่านความหนาวก่อนหรือความเย็นก่อนถึงจะงอกนะคะอันนี้เนี่ยเราซื้อมาทานก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนก็ลองเอามาเพาะดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองเพาะแบบนี้ดูก็ลองดูก็ได้ค่ะก็เอาเมล็ดสตรอเบอรี่ที่เราซื้อมาทานนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแช่น้ำก่อน1คืนลองมาเพาะแบบเราอาจจะได้ผลแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าสนใจก็ลองดูนะคะสำหรับกระถางนี้เนาะเราก็จะดูแลให้เขานะคะต้นกล้าเจริญเติบโตขึ้นนะคะพอโตขึ้นหน่อยเนี่ยเราก็จะแยกกล้าแล้วก็จะเลี้ยงดูเขานะคะแล้วก็เราจะพยายามทำคลิปที่สมบูรณ์มาให้ดูค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ